ติดภารกิจวุฒิสภาเดินหน้ายุทธศาสตร์ปฏิรูปกับทันข่าววุฒิสภาไทยสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณชมคุณฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการทันข่าววุฒิสภาค่ะในวันนี้กับดิฉันอัญชยาเนติรพีศักดิ์นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการทันข่าววุฒิสภาได้ผ่านทางหน้า Facebook Fanpage วุฒิสภาค่ะตลอดจน Facebook Fanpage Senate Media Society สื่อดิจิทัลวุฒิสภาไทยมาติดตามเรื่องราวสาระที่เป็นประโยชน์ความเคลื่อนไหวของสมาชิกวุฒิสภาตลอดจนประเด็นด่วนประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นทางสังคมและการเมืองรวมไปถึงประเด็นอื่นๆนะคะเจอกับเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาดีๆเวลามงคล 9:00 นแบบนี้วันนี้ขอหยิบยกประเด็นเติมเต็มสาระน่ารู้นะคะเนื่องจากว่าทีมงานรายการทันข่าววุฒิสภาของเราได้ไปสืบค้นบทความทางวิชาการที่เป็นประโยชน์จากวารสารของสมาชิกวุฒิสภาชื่อว่าจุลนิตินะคะวันนี้ขอนำเสนอบทความทางวิชาการที่เขียนขึ้นโดยนายโรจน์ทวิทย์เทียมศักดิ์เป็นนิติกรสำนักกฎหมายสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาวุฒิสภานะคะจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเรื่องการนับระยะเวลาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และการนับอายุของวุฒิสภาหรือวาระการดำรงตำแหน่งทางสมาชิกวุฒิสภาค่ะต้องบอกแบบนี้นะคะว่าเวลาเนี่ยถือว่าเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งมีคุณค่าและมีความสำคัญต่อทุกคนอีกทั้งยังมีลักษณะพิเศษกล่าวก็คือว่ามีความแน่นอนมีความเที่ยงแท้ในตัวเองและหาแปรเปลี่ยนตามการกระทำหรือตามความประสงค์ของมนุษย์ไม่เนื่องจากว่าตกอยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติที่แปรเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขแห่งเวลาโดยลักษณะพิเศษดังกล่าวเวลาจึงมีความสำคัญต่อการนับระยะเวลาตามกฎหมายอย่างยิ่งเนื่องจากว่าการดำเนินกิจการใดๆก็ตามมักมีเรื่องการนับระยะเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอการกำหนดวิธีการนับระยะเวลามักมีความเห็นที่แตกต่างกันอันนำไปสู่ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือเข้าใจไม่ตรงกันอันอาจส่งผลกระทบต่อการทำนิติกรรมสัญญาการทำข้อตกลงหรือการดำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดเช่นการคำนวณระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดเพื่อกำหนดให้บุคคลต้องกระทำหรือดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดจึงถือว่าเป็นประเด็นข้อกฎหมายที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะมีการศึกษาและสร้างความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวจึงจำเป็นต้องมีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในกฎหมายเพื่อให้บุคคลได้รับทราบโดยทั่วกันดังจะเห็นได้จากบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บับ1หลักทั่วไปลักษณะ5ระยะเวลาตั้งแต่มาตรา 193/1 ถึงมาตรา 193/8 มาดูความหมายและความสำคัญของคำว่าระยะเวลาในทางวิชาการด้านกฎหมายนะคะคำว่าระยะเวลานั้นราชบัณฑิตยสถานได้ความหมายไว้เป็นภาษาอังกฤษตรงกับคำว่า period of timeโดยศาสตราจารย์ดร.กำชัยจงจักรพันธ์กรรมการกฤษฎีกาและอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้อธิบายว่าระยะเวลานั้นหมายถึงระยะของเวลาหรือช่วงความยาวของเวลา period of time โดยจะกำหนดเป็นชั่วโมงวันสัปดาห์เดือนหรือปีก็ได้เช่นนายกเช่ารถจักรยาน1ชั่วโมงหรือนายขเช่ารถจักรยานยนต์1วันหรือนายคเช่ารถยนต์1สัปดาห์หรือนายงอเช่าโรงแรม1เดือนหรือนายจอเช่าบ้าน1ปีจากตัวอย่างข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าการกำหนดระยะเวลาดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดเงื่อนไขในการดำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งผู้ที่มีนิติสัมพันธ์หรือมีความเกี่ยวข้องจะปฏิบัติตามเงื่อนไขค่ะนอกจากนี้นะคะประเด็นการนับระยะเวลาตามกฎหมายยังมีความสัมพันธ์กับขอบเขตการใช้บังคับของกฎหมายด้วยโดยเป็นความสัมพันธ์ภายใต้ขอบเขตแห่งแง่เวลาหมายความว่ากฎหมายเนี่ยจะใช้บังคับเมื่อใดในกรณีของกฎหมายลายลักษณ์อักษรจะต้องมีการประกาศตามวิธีการในกฎหมายเช่นการกำหนดวันตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลใช้บังคับซึ่งสามารถกำหนดวันที่ใช้บังคับได้ตามความรีบด่วนไม่ว่าจะเป็นการกำหนดให้มีผลใช้บังคับได้ทันทีหรือถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือกำหนดวันที่แน่นอนในมีการให้บังคับใช้ในอนาคตนะคะหรือกำหนดให้ใช้เมื่อล่วงพ้นระยะเวลา1ระยะเวลาใดหลักการนับระยะเวลาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะเพื่อเห็นภาพในเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนขึ้นนะคะจะขอเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการนับระยะเวลาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไปตามลำดับดังนี้1ก็คือการกำหนดหลักการนับระยะเวลาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 193/1 นั้นเป็นบทบัญญัติที่วางหลักกฎหมายเกี่ยวกับการนับระยะเวลาทั้งปวงไว้เป็นการทั่วไปจึงสามารถนำบทบัญญัติเกี่ยวกับการนับระยะเวลาดังกล่าวใช้บังคับในกิจการต่างๆไม่ว่ากิจการนั้นจะเกี่ยวกับนิติกรรมหรือจะเกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือไม่
ก็อยู่ในบังคับของบทบัญญัติดังกล่าวทั้งนี้มีข้อพิจารณาว่าหลักทั่วไปในบทบัญญัติดังกล่าวย่อมไม่ใช้บังคับหากเป็นกรณีตามข้อยกเว้นได้แก่การกำหนดนับระยะเวลาเป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายการกำหนดนับระยะเวลาเป็นอย่างอื่นโดยคำสั่งศาลการกำหนดนับระยะเวลาเป็นอย่างอื่นโดยระเบียบข้อบังคับหรือการกำหนดนับระยะเวลาเป็นอย่างอื่นโดยนิติกรรม2ก็คือการคำนวณระยะเวลานะคะการคำนวณระยะเวลานั้นให้คำนวณเป็นวันหมายถึงว่าในกรณีที่ระยะเวลาที่กำหนดเป็นวันหรือมากกว่าวันขึ้นไปเช่นระยะเวลาที่กำหนดเป็นสัปดาห์เดือนหรือปีเมื่อจะคำนวณระยะเวลาก็ให้นับวันแต่ละวันเป็น1วันเต็มโดยไม่ต้องคำนึงถึงเศษของวันแต่อย่างใดนอกจากนี้ในกรณีที่ระยะเวลากำหนดเป็นหน่วยเวลาที่สั้นกว่าวันเช่นระยะเวลาที่กำหนดเป็นวินาทีนาทีหรือชั่วโมงเมื่อจะคำนวณระยะเวลาก็ให้คำนวณตามหน่วยเวลาที่กำหนดนั้นโดยนำเศษมาคำนวณด้วยก็เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา193/2ส่วนการคำนวณระยะเวลาเป็นสัปดาห์เดือนหรือปีให้คำนวณตามปีปฏิทินตามบทบัญญัติในมาตรา193/5ซึ่งปีปฏิทินหมายถึงระยะเวลาตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่31ธันวาคมโดยใน1ปีปฏิทินนั้นจะมีทั้งสิ้น12เดือนและในแต่ละเดือนก็จะมีจำนวนวันไม่เท่ากันนะคะเช่นใน1เดือนเนี่ยอาจมีจำนวนวันทั้งสิ้น28วันหรือ29วันหรือ30วันหรือ31วันก็ได้โดยพิจารณาตามข้อเท็จจริงแห่งปีปฏิทินนั้นนอกจากนี้บทบัญญัติในมาตรา193/6ยังได้บัญญัติเกี่ยวกับการนับระยะเวลากรณีกำหนดเป็นเดือนและวันหรือกำหนดเป็นเดือนและส่วนของเดือนให้คำนวณระยะเวลาเป็นวันจนครบ1เดือนซะก่อนแล้วจึงคำนวณระยะเวลาที่เหลือเป็นวันรวมเข้าด้วยกันส่วนกรณีการนับระยะเวลากรณีกำหนดเป็นส่วนของปีนั้นให้คำนวณระยะเวลาในส่วนของปีเป็นเดือนซะก่อนหากมีส่วนของเดือนให้นับส่วนของเดือนเป็นวันทั้งนี้ทั้ง2กรณีให้ถือว่า1เดือนมี30วันค่ะประเด็นต่อมานะคะการนับระยะเวลาการนับเวลาเริ่มต้นมาดูกันนะคะมาตรา 193/3 บัญญัติเกี่ยวกับกรณีที่มีการกำหนดระยะเวลาเป็นหน่วยที่สั้นกว่าวันหรือการกระทำเป็นการกำหนดระยะเวลาเป็นหน่วยชั่วโมงกฎหมายกำหนดให้คำนวณตามหน่วยที่กำหนดอันเป็นข้อเท็จจริงโดยห้ามไม่ให้นำวิธีการประเศษชั่วโมงที่เกินกำหนดระยะเวลาทิ้งหรือนับเศษของชั่วโมงที่เกินกำหนดระยะเวลานั้นเป็น1ชั่วโมงเต็มมาใช้กับบทบัญญัติดังกล่าวเว้นแต่จะตกลงกันกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นส่วนกรณีที่มีการกำหนดระยะเวลาเป็นวันสัปดาห์เดือนหรือปีกำหนดมีการกำหนดในข้อกฎหมายห้ามมิให้นับวันแรกแห่งระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วยกันเพื่อเป็นการยุติปัญหาการคำนวณระยะเวลาเนื่องจากวันแรกของการนับเวลาเริ่มต้นอาจเกิดขึ้นได้ในเวลาใดก็ได้ซึ่งหากกำหนดให้นับวันแรกแห่งระยะเวลาเป็นวันเริ่มต้นอาจมีผลกระทบต่อการนับวันสุดท้ายแห่งระยะเวลานั้นดังนั้นจึงต้องนับวันถัดไปหรือวันรุ่งขึ้นเป็นวันแรกแห่งระยะเวลาเป็นวันเริ่มต้นทางนี้เว้นแต่จะเริ่มการในวันนั้นเองตั้งแต่เวลาที่ถือได้ว่าเป็นเวลาเริ่มต้นทำการงานตามประเพณีอันหนึ่งบทบัญญัติในมาตรา 193/4 บัญญัติความหมายของวันตามกฎหมายซึ่งวันหมายถึงเวลาทำการตามที่กำหนดขึ้นโดยกฎหมายคำสั่งศาลหรือระเบียบข้อบังคับหรือเวลาทำการตามปกติของกิจการนั้นแล้วแต่กรณี4ก็คือวันสิ้นสุดแห่งระยะเวลาและการขยายระยะเวลากรณีที่มีการกำหนดระยะเวลาเป็นสัปดาห์เดือนหรือปีนั้นมาตรา 193/5 วรรค1บัญญัติให้คำนวณระยะเวลาตามปีปฏิทินตามที่ได้กล่าวไปแล้วแต่ในกรณีที่ไม่ได้มีการกำหนดระยะเวลาให้เริ่มนับตั้งแต่วันต้นแห่งสัปดาห์วันต้นแห่งเดือนหรือปีมาตรา 193/5 วรรค2บัญญัติให้ระยะเวลาย่อมสิ้นสุดลงในวันก่อนหน้าจะถึงวันแห่งสัปดาห์เดือนหรือว่าปีสุดท้ายอันเป็นวันตรงกับวันเริ่มระยะเวลานั้นและถ้าในระยะเวลานับเป็นเดือนหรือปีนั้นไม่มีวันตรงกันในเดือนสุดท้ายให้ถือเอาวันสุดท้ายแห่งเดือนนั้นเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาสามารถยกตัวอย่างเช่นนายกทำสัญญาเช่าอาคารชุดของนายขอจำนวน1ห้องในวันอังคารที่8สิงหาคม2566โดยมีกำหนดระยะเวลาเช่า1สัปดาห์ระยะเวลาเริ่มต้นจึงเริ่มนับในวันถัดไปหรือวันรุ่งขึ้นคือวันพุธที่9สิงหาคม2566ตามมาตรา 193/3 วรรค2จากข้อที่จริงพบว่าสัญญาเช่าอาคารชุดดังกล่าวไม่ได้มีการกำหนดระยะเวลาให้เริ่มนับตั้งแต่วันต้นแห่งสัปดาห์ดังนั้นระยะเวลาย่อมสิ้นสุดลงในวันก่อนหน้าจะถึงวันแห่งสัปดาห์เมื่อวันสุดท้ายแห่งสัปดาห์อันเป็นวันตรงกับวันเริ่มระยะเวลาคือวันพุธที่16สิงหาคม2566ดังนั้นระยะเวลาจึงสิ้นสุดลงในวันก่อนหน้าวันสุดท้ายแห่งสัปดาห์อันเป็นวันตรงกันกับวันเริ่มระยะเวลาคือวันอังคารที่15สิงหาคม2566ตามบทบัญญัติในมาตรา 193/5 วรรค 2
กรณีการกำหนดระยะเวลาวันสุดท้ายตรงกับวันหยุดเป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 193/8 ซึ่งเป็นวันหยุดทำการตามประกาศเป็นทางการหรือตามประเพณีบทบัญญัติดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสียหายจากการที่มีการกำหนดระยะเวลาวันสุดท้ายที่ตรงกับวันหยุดจึงเป็นที่มาของการขยายระยะเวลาให้แก่บุคคลในการใช้สิทธิ์หรือปฏิบัติหน้าที่โดยบัญญัติให้นับวันที่เริ่มทำการใหม่ต่อจากวันที่หยุดทำการนั้นเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลาซึ่งกิจการที่ได้ประโยชน์จากการที่ระยะเวลาขยายออกไปสิ้นสุดในวันเริ่มทำการใหม่อาจเกี่ยวกับนิติกรรมหรือไม่ก็ได้ทั้งนี้มีข้อสังเกตว่าวันหยุดราชการอาจไม่ใช่วันหยุดทำการตามประเพณีของเอกชนเสมอไปดังนั้นหากมีความประสงค์จะติดต่อประสานงานกับทางการจึงต้องถือวันหยุดราชการหากมีความประสงค์จะติดต่อประสานงานกับเอกชนต้องถือวันหยุดทำการตามประเพณีของเอกชนนั้นและหากมีความประสงค์จะติดต่อประสานงานระหว่างเอกชนย่อมไม่มีวันหยุดทำการตามประเพณีซึ่งอยู่นอกเหนือบังคับแห่งบทบัญญัติตามมาตราดังกล่าวทั้งนี้วันหยุดทำการตามประกาศเป็นทางการหรือตามประเพณีอาจหยุดวันเดียวหรือหลายวันติดต่อกันก็ได้ซึ่งส่งผลให้ระยะเวลาที่จะใช้สิทธิ์หรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับราชการย่อมขยายออกไปได้ด้วยเช่นเดียวกันส่วนกรณีที่มีการขยายระยะเวลาออกไปโดยไม่ได้มีการกำหนดวันเริ่มต้นแห่งระยะเวลาที่ขยายออกไปเป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 193/7 ซึ่งบัญญัติให้นับต่อจากวันสุดท้ายของระยะเวลาเดิมเป็นวันเริ่มต้นโดยจะไม่นำหลักทั่วไปตามมาตรา 193/3 วรรค 2 มาบังคับใช้กล่าวคือไม่ใช่กรณีที่ห้ามไม่ให้นับวันแรกแห่งระยะเวลารวมเข้าด้วยกันดังนั้นบทบัญญัติในมาตรา 193/7 จึงต้องนับระยะเวลาที่ขยายออกไปต่อจากวันสุดท้ายแม้ว่าวันที่เริ่มนับวันแรกนั้นจะตรงกับวันหยุดทำการตามประกาศเป็นทางการหรือตามประเพณีก็ตามทางนี้หากไม่ได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่นซึ่งหมายความว่าการเริ่มนับวันแรกของการขยายระยะเวลาอาจเกิดการตกลงกันก็ได้มาดูบทส่งท้ายกรณีศึกษาเรื่องการนับอายุของวุฒิสภาในวาระเริ่มแรกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกันค่ะจากหลักกฎหมายเรื่องการนับระยะเวลาตามมาตรา 193/1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อันเป็นบทบัญญัติที่วางหลักทั่วไปและกำหนดขอบเขตการใช้บังคับบทบัญญัติเรื่องการนับระยะเวลาไม่ว่าจะเป็นการนับระยะเวลาในกิจการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายต่างๆหรือไม่ก็ตามสามารถยกตัวอย่างเช่นการนับอายุของวุฒิสภาซึ่งผู้เขียนบทความมีความเห็นในทางวิชาการว่าสมควรเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวเช่นกันกล่าวคือตามบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา269วรรค1วงเล็บ4บัญญัติให้อายุของวุฒิสภาในวาระแรกมีกำหนด5ปีนับแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งหรือในวันที่11พฤษภาคม2562เมื่อบทบัญญัติมาตรา 193/3 วรรค 2แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นบทบัญญัติอันเกี่ยวเนื่องกับการนับเวลาเริ่มต้นได้บัญญัติห้ามมิให้นับวันแรกแห่งระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วยกันในการนับเวลาเริ่มต้นจึงต้องถือวันรุ่งขึ้นเป็นวันแรกของการนับระยะเวลาดังนั้นอายุของวุฒิสภาในวาระเริ่มแรกตามบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงต้องเริ่มนับวันที่12พฤษภาคม2562เป็นวันแรกของการนับเวลาเริ่มต้นของอายุวุฒิสภาค่ะและสำหรับประเด็นวันสิ้นสุดอายุของวุฒิสภานั้นเมื่อคำนวณอายุของวุฒิสภาในวาระเริ่มแรกตามบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งเริ่มต้นนับระยะเวลาในวันที่12พฤษภาคม2562ตามที่ได้กล่าวไปแล้วจนกระทั่งอายุของวุฒิสภามีกำหนดครบ5ปีตามมาตรา 193/5 วรรค 2แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติให้ระยะเวลาย่อมสิ้นสุดลงในวันก่อนหน้าจะถึงวันแห่งสัปดาห์เดือนหรือปีสุดท้ายอันเป็นวันตรงกับวันเริ่มระยะเวลานั้นดังนั้นอายุของวุฒิสภาจึงสิ้นสุดลงในวันก่อนหน้าจะถึงวันแห่งสัปดาห์เดือนหรือปีสุดท้ายอันเป็นวันตรงกันกับวันเริ่มระยะเวลานั้นนั่นก็คือวันที่11พฤษภาคม2567ที่ใกล้จะถึงนี้นะคะทั้งนี้ก็มีข้อสังเกตเพิ่มเติมนะคะว่าแม้ในวันที่11พฤษภาคม2567ซึ่งถือเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลาจะตรงกับวันเสาร์ที่เป็นวันหยุดทำการก็ตามกรณีที่ไม่ต้องนับวันจันทร์ที่13พฤษภาคม2567อันเป็นวันเริ่มทำการใหม่ต่อจากวันหยุดทำการนั้นเป็นวันที่อายุของวุฒิสภาสิ้นสุดตามบทบัญญัติในมาตรา 193/8 เพราะการนับอายุของวุฒิสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไม่ได้เป็นกรณีการนับระยะเวลาเพื่อความประสงค์ในการติดต่อประสานงานหรือใช้สิทธิหรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อหน่วยงานของรัฐหรือคู่สัญญาอันต้องขยายระยะเวลาเพื่อป้องกันความเสียหายจากการที่มีกำหนดระยะเวลาวันสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการแต่ประการใดนอกจากนี้จากการศึกษาประเด็นการนับระยะเวลาที่เกี่ยวข้องกับวงงานนิติบัญญัติก็พบว่าได้เคยปรากฏตัวอย่างการอ้างถึงวันครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกวุฒิสภาดังต่อไปนี้
หนึ่งก็คือกรณีวันครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาชุดแรกตามบทเฉพาะการมาตรา315ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540ประกอบกับหมายเหตุท้ายพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาปี2542ได้ระบุเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้นะคะว่าเนื่องจากวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกวุฒิสภาจะครบกำหนด4ปีในวันที่21มีนาคม2543ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540บทเฉพาะการมาตรา315วรรค5วงเล็บ1บัญญัติไว้ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลงเมื่อครบ4ปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่าได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาชุดดังกล่าวเมื่อวันที่21มีนาคม2539เป็นที่น่าสังเกตว่าความตอนหนึ่งของหมายเหตุท้ายพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาปี2542ระบุถึงวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกวุฒิสภาจะครบกำหนด4ปีในวันที่21มีนาคม2543พิจารณาแล้วเห็นว่ามาจากการใช้วิธีนับเวลาเริ่มต้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา193ทับ3วรรค2ซึ่งกำหนดไม่ให้นับวันแรกรวมเข้าด้วยจึงถือวันรุ่งขึ้นก็คือวันที่22มีนาคม2539เป็นวันแรกของการนับระยะเวลาตามบทบัญญัติดังกล่าวและนับระยะเวลาสิ้นสุดตามมาตรา193ทับ5วงวรรค2นะคะซึ่งกำหนดให้ระยะเวลาย่อมสิ้นสุดลงในวันก่อนหน้าจะถึงวันแห่งปีสุดท้ายอันเป็นวันตรงกับวันเริ่มระยะเวลานั้นก็คือวันที่21มีนาคม2543ตามหมายเหตุท้ายพระราชกฤษฎีกาที่กล่าวไปแล้วข้างต้น2ก็คือกรณีวันครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะการมาตรา297ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี2550ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องกำหนดวันสรรหาสมาชิกวุฒิสภาลงวันที่19กุมภาพันธ์2554ได้ระบุถึงวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาในวาระแรกว่าครบกำหนด3ปีในวันที่18กุมภาพันธ์2554ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550บทเฉพาะการมาตรา297บัญญัติไว้ว่าสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหามีระยะวาระ3ปีนับแต่วันเริ่มต้นสมาชิกภาพอย่างไรก็ตามเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา117วรรค1บัญญัติให้สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาเริ่มตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการสรรหาไม่ได้ใช้คำว่านับแต่กรณีจึงต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องผลการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาลงวันที่19กุมภาพันธ์2551ไม่ใช่เริ่มต้นนับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา193วรรค3ทับ3วรรค2นะคะซึ่งกำหนดไม่ให้นับวันแรกรวมเข้าด้วยเพราะต้องถือว่าเป็นกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา193วรรค1กล่าวคือเป็นกรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นดังนั้นจึงต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่19กุมภาพันธ์2551เป็นวันแรกของการนับระยะเวลาและนับระยะเวลาสิ้นสุดตามมาตรา193วรรค5เป็นมาตรา193ทับ5วรรค2นะคะซึ่งกำหนดให้ระยะเวลาย่อมสิ้นสุดลงในวันก่อนหน้าที่ถึงวันแห่งปีสุดท้ายอันเป็นวันตรงกับวันเริ่มระยะเวลานั้นจากเหตุผลดังกล่าววาระการดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาในวาระแรกจึงครบกำหนด3ปีในวันที่18กุมภาพันธ์2554สอดคล้องกันกับประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องกำหนดวันสรรหาสมาชิกวุฒิสภาที่ระบุถึงวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาในวาระแรกดังกล่าวว่าจะครบกำหนด3ปีในวันที่18กุมภาพันธ์2554อันหนึ่งสำหรับท่านคุณผู้ชมผู้ฟังที่ติดตามรายการของเราอยู่นะคะมีความสนใจเกี่ยวกับการนับระยะเวลาตามกฎหมายในภาพรวมแล้วก็ตัวอย่างการนับระยะเวลาตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่างๆสามารถติดตามบทความทางวิชาการเรื่องวิถีทางแห่งการนับระยะเวลาทั้งปวงในระบบกฎหมายไทยของนายกรกาญจนพัฒน์เป็นนิติกรชำนาญการพิเศษนักกฎหมายนิติบัญญัติที่ชั้น2สำนักกรรมาธิการ3สังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ในวารสารจุลนิติฉบับถัดไปนะคะนี่ก็เป็นเติมเต็มสาระน่ารู้นะคะเกี่ยวข้องกับการให้ความรู้นะคะทางบทความทางวิชาการเกี่ยวกับการนับระยะเวลาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และการนับอายุของวุฒิสภาหรือวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกวุฒิสภา
ดิฉันต้องขอบคุณผู้เขียนให้เครดิตผู้เขียนนะคะนายโรจน์ทวิทย์เทียมศักดิ์นะคะเป็นนิติกรสำนักกฎหมายสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภานะคะคุณผู้ชมก็สามารถไปดาวน์โหลดอ่านกันได้นะคะในวารสารบทความทางวิชาการค่ะชื่อว่าจุลนิตินะคะเอาละค่ะวันนี้ครบถ้วนทุกประเด็นชัดเจนทุกมุมมองนะคะรายการของเราต้องขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านที่ติดตามรายการมาจนถึงช่วงท้ายค่ะขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดเลิฟกดแชร์นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆความเห็นนะคะที่ส่งต่อกันเข้ามาด้วยถ้อยคำที่สุภาพในเชิงสร้างสรรค์วันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันอัญชยาเนติรภิศักดิ์พร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเกาะติดภารกิจวุฒิสภาเดินหน้ายุทธศาสตร์ปฏิรูป